ข่าวโดยสำนักข่าว INN ราเมเข้าใจสื่อมวลชนตั้งฉาย,ยา2,564เป็นกำลังใจให้สสทุกคนที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานมาตลอดปี ายราเมนรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงกรณีที่สภาได้ตั้งฉายาในส่วนของรัฐบาลสภาปี2564ว่าเป็นเรื่องปกติของทุกปีในการตั้งฉายาในส่วนของสภาเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในส่วนของนายชวนหลีกภัยการทำหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาประจักษ์ด้วยการปฏิบัติตนในการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ที่สุดความทุ่มเททำงานด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาวันที่เข้ามาทำหน้าที่ได้กล่าวไว้ชัดว่าเมื่อเช้ามาทำหน้าที่จาก ขอใช้โอกาสนี้ทําให้ประชาชนเข้าถึงสภาได้ง่ายขึ้นและเห็นคุณค่าของสถาบันนิติบัญญัติให้มากยิ่งขึ้นมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางและสะพานเชื่อมโยงความคิดเห็นระหว่างประชาชนกับฝ่ายบริหารไม่ได้มีหน้าที่เพียงการออกกฎหมายเท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารอีกด้วยได้เน้นย้าว่าในฐานะที่มีหน้าที่ในาการออกกฎหมายสมาชิกทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเรียกความเชื่อมั่นของสถาบันนิติบัญญัติวันนี้พิสูจน์แล้วว่าการที่มีนายชวน เป็นประธานรัฐสภา,าสถาบันนิติบัญญัติก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากบางส่วนสมาชิกที่ไม่สามารถดํารงตนอยู่ได้ด้วยความดีก็จะเห็นว่าจะถูกคัดกรองออกไปสําหรับการทําหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นมาตลอดยอมรับและภูมิใจในการทําหน้าที่ของนายชวนล่าสุดเมื่อมีการตั้งสายาประจำปีนี้ก็มีประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นมาเป็นจํานวนมากได้อธิบายเพื่อให้ประชาชนที่สะท้อนมาได้เข้าใจถึงการตั้งฉายาว่าเป็น เรื่องปกติไม่อยากให้กังวลเพราะในการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่คือสิ่งสําคัญที่สุดที่ประชาชนย่อมรู้สึกและสัมผัสได้ฉายาเกิดขึ้นทุกปีแต่ความดีที่จะอยู่ในใจประชาชนทุกเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดส่วนที่สื่อมวลชนได้ยกเลิกคนดีสีสภาไปหลายปีนั้นโดยส่วนตัวได้สัมผัสทํางานร่วมกับสสหลายท่านรวมถึงประธานรัฐสภา,าเชื่อว่ามีสสน้ําดีในสภาชุดนี้ที่ตั้งใจทํางานให้กับประชาชนและประเทศชาติด้วยความทุ่มเทและตั้งใจเป็นจํานวนมาก ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสสที่ทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงต่อวันที่ตำรวจเตือนอย่าส่งต่อข่าวปลอมทหารไทยทำสงครามสู้รบกับเมียนมาบริเวณชายแดนแม่สอดจังหวัดเชียงราย พันตำรวจเอ,อ,อกฤษณาพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงในโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยเริ่มทำสงครามกับเมียนมากำลังปะทะกันอยู่นั้นทางกองทัพบ,บกกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลัง ชนกลุ่มน้อยในเขตประเทศเมียนมาตรงข้ามชายแดนประเทศไทยด้านจังหวัดาวตากเป็นระยะด่านจังหวัดตากเป็นระยะระยะนะคะซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้เข้าดูแลเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันการลุกล้ำอธิป,ปไตยดูแลความปลอดภยัยประชาชนและการดูแลผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมมิใช่การประทะของประเทศไทยกับเมียนมาปัจจุบันกองกําลังนเรศวนได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ทําการ ยิงเตือนด้วยกระสุนควันเพื่อแจ้งเตือนให้กำลังทั้งสองฝ่ายทราบว่ามีกระสุนถ้าม,มาตกอย่างฝั่งไทยพร้อมทั้งได้ทำการประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมาผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC จากกรณีที่กระสุนไม่ทราบฝ่ายที่ตกลงบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชนให้ฝ่ายเมียนมาระมัดระวังเรื่องของการใช้อาวุธรวมถึงให้ระมัดระวังการใช้อากาศยานปฏิบัติการทางอากาศ โดยทางฝั่งไทยพร้อมตอบโต้ทันทีที่มีการรุกล้ำอธิปไตยค่ะทั้งนี้กองอำนวยการร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเบยนมาหรือพอพอสอมอยังคงดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงการไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง และมีการประชุมประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดต่อประชาชนไทยที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการเตรียมความพร้อมในก,การปฏิบัติตามแผนอบพยพคนละเรือนตลอดจนการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมขอให้ประชาชนอยา่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกานาทีค่ะ